กลับมาเก็บตกจากเนชั่นช่วงนี้ก็ต้องเตรียมขากรรไกรให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหัวเราะพาท่านผู้ชมไปดูข่าวในมุมมองที่ผ่อนคลายนะครับกับคุณวุฒินันท์นาหิมนะครับสวัสดีครับได้เวลาของหัวร่อจ้อข่าวกับต๊อปวุฒินันท์นาหิมครับจ้อข่าวแรกครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายไปดูต้นข้าวยักษ์ที่สูงที่สุดในโลกมากันที่ตำบลแม่สองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับนี่เลยคุณวรยานบุญนราชในอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับเขาได้นำคณะและชาวบ้านมารวมกันเพื่อทำพิธีการเกี่ยวข้าวจากต้นข้าวยักษ์ที่นายกิ่งทองงานไพโรจน์สกุลเจ้าของบ้านเป็นผู้ค้นพบนะครับมีความสูง310เซนติเมตรโอ้ออกรวง81รวงแถมมีลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์เชียวก่อนที่เขาจะทำพิธีเกี่ยวข้าวครับเพราะว่าต้นข้าวนี้เป็นต้นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มีใครผู้ใดมาปรุงมาปลูกขึ้นมานะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็เชื่อว่าเป็นต้นข้าวที่พระเจ้าได้มาปลูกให้พอหลังทำพิธีทางศาสนาแล้วเสร็จครับก็เลยได้ให้คุณทองมามานกุลเขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมาทำการชี้แจงถึงการเก็บรักษาต้นข้าวยักษ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจและแจ้งถึงวิธีการเก็บรักษาให้กับชาวบ้านทราบก่อนคุณทองมาเขาก็บอกนะครับว่าการเก็บต้นข้าวยักษ์ในครั้งนี้จะทำการเก็บรักษาทั้งรากเพื่อให้นำมาจัดแสดงไว้ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับสำหรับรวงข้าวและลำต้นบางส่วนก็จะนำมาวิเคราะห์กันอีกครั้งเพื่อนำไปพัฒนาและทดลองเพาะพันธุ์ในฤดูกาลเพาะปลูกปีหน้าด้วยน่าจะอนุรักษ์และขยายพันธุ์เอาไว้นะครับเห็นแบบนี้ต่อให้น้ำท่วมเท่าไหร่ก็รอดหมดเอาละครับไปจ่อข่าวกันต่อกับกีฬามันๆที่เรียกว่าวิ่งควายที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองจะมันขนาดไหนไปชมกันที่ระยองนี่ครับงานนี้เลยพลาดไม่ได้มีกันทุกปีนั่นคืองานประเพณีวิ่งควายที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเดิมครับมีต้นแบบมาจากจังหวัดชลบุรีเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเดิมอพยพมาจากจังหวัดชลบุรีแหละครับเขาก็เลยได้นำเอาประเพณีการวิ่งควายเข้ามาเผยแพร่ในอำเภอปลวกแดงด้วยงานนี้เขาจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกๆปีครับก่อนอื่นก็ต้องจัดเดินขบวนพาเหรดกันก่อนดูครับดูแหมรู้สึกว่าคนจะสนุกกว่าเจ้าควายเยอะเลยเอานั่นกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับเต้นเอาเต้นรำทำเพลงก็เต้นไปส่งคนอุ้ยโอ้โหดูคนเต้นรำทำเพลงก็เต้นไปส่งคนเก็บขี้ควายก็ตามกันไปตามเก็บกันไปตลอดทั้งเส้นทางเลยเหมือนกันหลังจากนั้นครับเขาก็จะนำควายเข้ามาวิ่งแข่งขันกันเพื่อสร้างความสนุกสนานกันแล้วเป็นการผ่อนคลายความเครียดแต่ควายมันอาจจะเครียดไปหน่อยเลยอย่างภาพที่เห็นนี่แหละครับยังไงมันก็ไม่ยอมให้คนขึ้นขี่หลังอย่างง่ายได้โดยเฉพาะตอนวิ่งแข่งใครขึ้นหลังไม่ได้ก็ต้องวิ่งตามกันเอาเองแล้วกันนะคราวหน้าครับเห็นทีคงต้องตีสีเจ้าควายก่อนแข่งนะครับมันถึงจะยอมให้ขี่หลังเอาละครับพาคุณผู้ชมไปจ่อข่าวกันต่อโดยไปดูยอดคุณพ่อดราม่ามากมากถึงขั้นบ่อน้ำตาแตกเลยความสำเร็จในการศึกษาของลูกๆคือความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับแต่สำหรับพ่อแม่บางคนมันคือความสุขอย่างมากที่สุดอย่างกรณีนี้ครับเป็นคุณพ่อฝรั่งคนนี้แหละซึ่งคุณลูกคงจะทราบถึงนิสัยประหลาดของคุณพ่อละมั้งก็เลยแอบเอากล้องมาตั้งเพื่อแอบถ่ายอาร์ตกับกริยาของคุณพ่อยามที่ทราบผลคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของคุณลูกอันเนี้ยต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นผลการสอบแค่วิชาเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้ามาเป็นแผงแบบรวมทั้งหลักสูตรรับรองว่าน้ำท่วมบ้านแน่นอน
นี่ถ้าทราบผลคะแนนทุกวิชามีหวังน้ำท่วมบ้านแน่นอนว่าไหมครับเอาละครับปิดท้ายจ้อข่าวพาคุณผู้ชมไปดูมายากลสลับร่างสร้างรักนักมายากลส่วนมากถ้าไม่แน่จริงก็คงไม่กล้าออกมาโชว์งานของพวกเขาต่อหน้าทาและกำนันอย่างใกล้ชิดติดปลายจมูกแบบนี้เพราะกลัวว่าผู้ชมจะจับกลเม็ดของพวกเขาได้แต่ว่านี่ครับนายคริสแองเจลกลับชอบทำแบบนี้และเขาก็ทำมาแล้วหลายครั้งด้วยสำหรับผลงานล่าสุดของเขาก็คือการเชิญผู้ชมมา2คนเป็นชายและก็หญิงโดยให้คนทั้งสองมานอนบนม้านั่งก่อนจะให้ชายและหญิงอีก2คู่มาเด้งร่างของคนคู่แรกปรากฏว่างานนี้วงแตกแล้วครับผู้ชมที่ชมอยู่ใกล้ๆก็พากันแผ่นหนีกันโดยปริยายเมื่อร่างชายหญิงที่ถูกดึงขาดออกจากกันโดยง่ายแต่นายคริสครับก็จับร่างของคนทั้งสองมาต่อกลับคืนซึ่งก็ต่อได้สำเร็จด้วยแต่ต่อแบบสลับชายหญิงอ่ะหลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปเฉยเลยปล่อยให้คนทั้งสองซึ่งสลับช่วงบนช่วงล่างกันแล้วงงเป็นไก่ตาแตกว่าจะทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยน่าจะเปิดคลินิกสลับชายหญิงกันไปเลยนะครับถ้าจะรุ่งนะเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือหัวรอจ้อข่าวกับท็อปวุฒินันท์นะฮิมครับพบกันได้ใหม่ในเก็บตกจากเนชั่นภาคค่ำทุกเสาร์และอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับก็หลายๆข่าวก็สนุกนะครับครับในหัวร่อจอข่าวนะครับ